ตำรวจหนุ่มผู้เสียสละเป็นตัวแทนลูกชายครอบครัวผู้สูญเสียนาน11ปีรู้เหตุผลทำโซเชียลซึ้งแห่ชื่นชมข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเขามีรายงานเรื่องราวสุดประทับใจจนโลกโซเชียลของจีนแห่ชื่นชมนับถือความเสียสละของตำรวจหนุ่มรายหนึ่งที่ยอมเป็นตัวแทนลูกชายของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นเวลายาวนานถึง11ปีรู้เหตุผลยิ่งน้ำตาซึมนายกย่องเป็นอย่างยิ่งด้วยสองสามีภรรยาเซียจ้านไห่และเหลียวเฉียวอิงอาศัยอยู่ที่มณฑลซานซีได้สูญเสียลูกชายสุดที่รักไปจากเหตุการณ์แก๊สรั่วและระเบิดที่บ้านของพวกเขาในปี2556ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เป็นแม่เกิดล้มลงและศีรษะกระแทกจนส่งผลกระทบต่อสมองส่งผลให้ไม่เพียงแต่เธอต้องกลายเป็นอัมพาตแต่สติปัญญาของเธอยังถดถอยด้วยเธอสามารถคิดและเข้าใจเรื่องต่างๆได้เทียบเท่ากับเด็ก5ขวบเท่านั้นซึ่งในก่อนหน้านี้เมื่อปี2553เซียผู้เป็นสามีบังเอิญเห็นหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจียงจิงเว่ยจากรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและพบว่าเขามีหน้าตาคล้ายคลึงกับลูกชายที่จากไปโดยณตอนนั้นทางครอบครัวคิดว่าถ้าหากเธอได้เห็นหน้าชายหนุ่มที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับลูกชายที่ตายไปแล้วก็อาจจะช่วยให้เธอมีอาการดีขึ้นจึงได้ติดต่อไปยังรายการด้านทางรายการ China Dream Show ไม่นิ่งนอนใจได้ช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวให้ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ซึ่งผู้เป็นแม่ได้มีโอกาสอบกอดคนที่เธอคิดว่าเป็นลูกชายของเธอทั้งน้ำตาอย่างไรก็ตามทางด้านของเจียงจิงเว่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้ยินเรื่องราวของสองสามีภรรยาแม้ว่าเขาไม่เคยพบคู่สามีภรรยาคู่นี้มาก่อนแต่เหตุการณ์ที่พวกเขาต้องเผชิญและความพยายามของพวกเขาก็ทำให้เจียงจิงเว่ยรู้สึกซาบซึ้งอีกทั้งในฐานะตำรวจเขาตระหนักดีว่าหน้าที่ของเขาไม่เพียงแค่รักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากดังนั้นเขาจึงตอบรับคำขอจากพวกเขาจากทางรายการโดยไม่ลังเลทั้งนี้นับตั้งแต่ได้ไปออกรายการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจเจียงก็ยังคงติดต่อกับทั้งสองสามีภรรยาในฐานะพ่อแม่ตลอดมาโดยคอยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของทั้งคู่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอีกทั้งเขายังเคยพาทั้งคู่ไปเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ในปี2559และกลับไปเยี่ยมบ้านของพวกเขาในช่วงปีใหม่จีนในปี2561ด้วยกระทั่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมในเจียงได้วิดีโอคอลกับทั้งสองพร้อมทั้งกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลฉงเย่นแห่งฤดูใบไม้ร่วงให้สองสามีภรรยาว่าพ่อครับสุขสันต์วันฉงเย่นนะขอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ